ันนี้เวลา 13:51 นาทีของวันที่วันเสาร์ที่22ธันวาคมเมืองไทยนะครับเราอยู่กันที่ขวามือเป็นทะเลนะฮะเรียกแถวๆนี้ว่าบ้านปานออกจากกรุงเทพมาก็ประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับซ้ายมือบ้านปานจนน้ำพักตรงนี้เหรอครับไฟโรมาใช่ไหมใช่ครับถ้าให้เราไปชันมาเรื่องติดต่อโทรศัพท์ใช่ไหมครับผมบ้านปานอาจปิดเมื่อคุณมาถึงหินเหินมาวางกันคลื่นThank you.
จุดที่กำลังถ่ายทอดสดให้ดูอยู่ขนาดนี้ก็เป็นจุดที่เลยจากบ้านปานมาประมาณสัก19เดินนะครับซึ่งบ้านปานก็เป็นร้านอาหารนั่งเล่นนะครับมีชาวต่างชาติและชาวไทยนะครับนั่งอยู่ที่ร้านแล้วก็หันหน้าเข้าทะเลนะครับทะเลที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นหาดลานบุรีซึ่งผมก็ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับจำนวน2ไร่เป็นพื้นที่ที่พระอาจารย์และลุงงอกก็คงจะมีกิจกรรมทำนะครับกิจกรรมธรรมชาติก็มาดูพื้นที่นะครับว่าจะจัดสรรอย่างไรเป็นไปในแนวทางไหนนะครับซึ่งแนวทางก็มีไว้อยู่แล้วแหละก็แค่ณตอนนี้ก็มาเริ่มที่จะดูพื้นที่เพื่อที่จะดูพื้นที่จริงลงสนามจริงเพื่อวางแนวทางนะครับตามเจตนารมณ์ของผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านนะครับสถานที่ณจุดนี้ผมค่อนข้างสำหรับผมเป็นคนที่ไม่ได้ชอบทะเลนะฮะเพราะว่าทะเลมันหนึ่งมันหยั่งไม่ได้เพราะผมว่ายน้ำไม่เป็นอันที่สองก็คือมันเค็มนะฮะมันเค็มนะฮะนั่นคือข้อ1และข้อ2ซึ่งมันเป็นข้อจำกัดของผมเองแต่ในขนาดเดียวกันผมว่าถ้าผมตื่นมาแล้วหน้าบ้านผมเป็นแบบเนี้ยโหผมรู้สึกว่าวิวแสนล้านนะฮะวิวแสนล้านก็ซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าสวยมากนะครับสวยมาก นอกจากว่าอย่าให้สึนามิมากันแล้วซึ่งสึนามิก็ไม่น่าเกิดสำหรับพื้นที่แบบนี้เนาะบ้านเราไม่ได้อยู่ในโซนที่น่าจะเกิดนะครับนี่ขำๆนะครับสบายๆแดมริคร่าวๆนะฮะของพระอาจารย์นะฮะที่ได้ผมได้แอบไม่ได้แอบแล้วนะฮะได้ยินมาจากพระอาจารย์คุยกับคุณลุงนะครับก็คือเป็นสถานที่ปฏิบัติตนนะฮะเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติให้เข้าใจวิถีชีวิตของสัจจะของความเป็นจริงของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าค้นพบนะครับคือวิปัสสนาสถานที่วิปัสสนาทางธรรมชาตินานาชาติของโลกนะครับก็เดี๋ยวชื่อก็คงจะตามมาอีกทีนะครับแนวทางเดินก็จัดสรรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีหินมีถนนปูนตัดผ่านทั้งหน้าและหลังนะฮะข้างหลังลุงงอกก็เป็นถนนยางมะตอยเป็นถนนรถวิ่งนะครับแล้วก็ถนนปูนที่เรียบกับฝั่งทะเลก็คงจะเอาไว้ใช้สอยสำหรับท่านใดหรือประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวนะฮะI don't know.
สวัสดีครับคุณนารันครับผมครับผมผมมาจากกรุงเทพที่ขออนุญาตเข้าดูพื้นที่จากพระอาจารย์ครับผมครับครับผมถึงไหนแล้วครับตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านอาหารปานครับผมอ๋อร้านเดี๋ยวนะฮัลโหลครับครับผมหน้าร้านอาหารอะไรนะครับปานปอปาสระอาลอลิงครับผมหน้าร้านอาหารปามถึงวัดนี้ยังครับวัดที่วัดเขากระโหลกอะครับวัดเขากระโหลกยังไม่ถึงครับผมแต่อยู่บริเวณเขากระโหลกแน่นอนหาดกระโหลกอะไรนะครับอยู่บริเวณหาดกระโหลกครับผมหาดกระโหลกใช่ไหมฮะอ๋ออย่างนี้นะครับก็ขับมาวัดเขากระโหลกครับแล้วก็อ้อมมาผ่านหน้าวัดมาเลยครับผมครับผมขับตรงมาเลยครับผมจอดอยู่ข้างๆครับผมรถของคุณพี่รถยี่ห้ออะไรเอ่ยIsuzu 4x4 ครับ10บล็อกโอเคครับผมจอดถนนเลยครับผมทวนนะจุดที่ผมอยู่ถ้าผมหันหน้าเข้าทะเลเนี่ยผมจะเห็นภูเขาที่มันยื่นไปในทะเลซ้ายมือครับอ๋อขวาครับขวามือครับอ๋อต้องเป็นขวาต้องเป็นขวาครับแล้วก็จะเจอวัดนะครับครับขี่ตรงมาเรื่อยๆผ่านหน้าวัดมาเลยครับผมจากหน้าวัดสักกี่กิโลครับจะกี่เมตรจากนั้นมาจากหาดไอ้เนี่ยไม่ไกลนะครับประมาณสักจากวัดไม่น่าถึงกิโลหรอครับโอเคเจออีทุสุที่ผมอยู่กับวัดก็ประมาณสักจะ800เมตรอะครับได้ครับอีทุสุนะครับสีบรอนซ์ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัดเขากระโหลกอยู่ตรงไหนครับจากนี่สักอึดใจเดียวอยู่ซ้ายมือนะฮะขอบคุณครับThank you.
ด้วยพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ปากน้ำปราณนะครับอบต.300ยอดมีเนินลูกระนาดเล็กๆรับผิดชอบก็เป็นเขตของวนอุทยานด้วยนะครับปลอดภัยแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับของคนพื้นที่นะครับแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับThank you.
ัสดีครับผมครับผมขับรถอะไรครับเดี๋ยวผมจะได้มองได้เรียกผมโอเคฮะอธิบาย Honda สีดำครับ Honda สีดำนะครับครับผมทะเบียนทะเบียนครับที่ล้อมีผ่านมาเลยนะครับใช่ครับทะเบียน3776นะครับ3776ครับได้ครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับ
ข้า3กิโลเมตรโค้กเป็นขวด2ขวดไม่มีใครโค้กอ่ะมีนะจับให้หมาเหรอมีน้ำแดงสุดาโอเคไม่มีแหลมเกตไม่ทราบผมเลยได้ยังไม่รู้เนาะครับตอนนี้อยู่ไหนครับเดี๋ยวเราฟังให้ดีทั้งนั้นลองอธิบายครับลองอธิบายสินะผมอยู่แหลมเกตครับผมแหลมเกตเหรอครับผมแหลมเกตมาอยู่ตรงไหนวัดเขากระโดดลองฟังลองฟังผมนะเลยวัดเขากระโหลกมาแล้วถ้าผมคิดเป็นระยะทางนั้นประมาณ3กิโลเมตรแล้วครับอ๋อแสดงว่าเส้นหลังแน่นะครับถ้าอย่างนั้นน่ะก็มาที่วัดเขากระโหลกได้มั้ยครับเดี๋ยวผมขับรถไปรับโอเคนะอารักาเวลาจะนี่นะครับน่าจะเป็นคนละเส้นกับตรงนี้มันไม่มี3เส้นนะครับถนนนั้นฟังทั้งนั้นจุดนั้นพบคือวัดเขากระโหลกนะจำหน่อยนะตรงนี้จำไว้ก่อนครับเราใช้เวลาจะนี่อ้าวคุณไปถึงจุดนั้นประมาณกี่นาทีครับผมจะไปถึงนี่นั่นประมาณสักข่าวก็ลงมาครับจะว่าข่าวก็ลงมาริมหาดนะครับยังไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นหมายความว่าเวลาในจุดนั้นพบรู้แล้วว่าที่วัดเขากระโหลกโอเคนะครับเราใช้เวลาเดินทางถ้าคุณคิดว่าไปถึงเขากระวัดเนี่ยนะครับใช้เวลากี่นาทีครับผมจะเดินทางไปถึงประมาณไม่เกิน15นาทีครับวัดเขากระโหลกใช่ไหมครับจากผมอะประมาณ5 นาทีก็ถึงแล้วครับโอเคงั้นผมประมาณ15นาทีแปลว่าผมเลยมาเยอะแล้วประมาณ3กิโลนั่นน่ะ3กิโลแล้วค่ะนานละรถใช้ห่างมาไหมครับหรือว่านี่ไม่มีใช้ห่างเป็นที่วิ่งไปครับฟังท่านถามตัวนี้นะขวามือผมคือทะเลทั้งหมดเลยแล้วครับขวามือทะเลครับผมว่าไปทางนู้นแน่เลยก็แปลว่าทางฝ่ายคุณทะเลอยู่ที่ซ้ายมือเนาะผิดแน่นอนโอเคโอเคพอแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปไกลครับเราทิศเรารู้ทิศแล้วมันจะง่ายขึ้นเยอะแปลว่าไม่รู้ถ้าหากว่าทะเลโอเค5นาทีกับ15นาทีที่วัดเป็นหลักครับเอาที่วัดเป็นหลักนะประมาณ15นาทีครับผมโอเคครับครับแค่นี้ครับหรือครับ